สุชัดวีปราศัยใหญ่เวทีแรกกรุงเทพฝั่งตะวันออกอภิรักษ์ชู4ข้อเหมาะเป็นผู้ว่ากรุงเทพที่โรงเรียนพญาสุเรนเขตคลองสามวานายสุชัดวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข4พรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นเวทีปราศัยเป็นครั้งแรกโซนกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกพร้อมกับนายอภิรักษ์โกษโยธินอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครและอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมขึ้นเวทีปราศัยด้วยโดยมีประชาชนร่วมฟังเป็นจำนวนมากโดยในเวลา 19:47 นาทีนายอภิรักษ์โกษโยธินอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครปราศัยว่ากรุงเทพนอกจากจะเป็นศูนย์รวมของโอกาสที่พี่น้องทุกภูมิภาคจะมาใช้ชีวิตยังเป็นศูนย์รวมของการศึกษาดังนั้นการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนกรุงเทพไม่สามารถทำได้แค่คนคนเดียวไม่สามารถทำได้ด้วยทีมงานที่ลงสมัครสกเท่านั้นแต่ต้องอาศัยพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวกรุงเทพทุกคนวันนี้ตนมีโอกาสมาให้กำลังใจนายสุชัดวีตนมีสี่เรื่องที่อยากจะเล่าให้ชาวกรุงเทพและพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ในกรุงเทพให้มีความมั่นใจว่าผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครและผู้สมัครสกของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง50คนคือ 1. คนที่มาทำงานเป็นผู้ว่ากรุงเทพต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่เชื่อว่านายสุชัดวีมีความพร้อมทั้งความสามารถวิสัยทัศน์ในการทำงานให้ชาวกรุงเทพ 2. คนที่มาเป็นผู้ว่ากรุงเทพต้องเข้มแข็งต้องทุ่มเทต้องมุ่งมั่นทำงานด้วยใจเพราะกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายและเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่เชื่อว่านายสุชัดวีมีความพร้อม 3. ในยุคสมัยการเลือกผู้สมัครมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครและผู้สมัครสกต้องอาศัยนโยบายที่มีความสำคัญเป็นนโยบายที่ผ่านทีมนักวิชาการและประสบการณ์ที่ผ่านมาจากตัวของนายสุชัดวีและผู้สมัครสกทั้ง50เขตและการสอบถามชาวกรุงเทพตนมั่นใจว่านโยบายในการเปลี่ยนชีวิตจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นและครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีที่ประชาชนจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตและช่วยกันขับเคลื่อนกรุงเทพในอนาคตและ4ประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งมีความสำคัญมากในการบริหารเมืองขนาดใหญ่เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมากกว่า 10-12 ล้านคนแม้ในทะเบียนบ้านจะมีประชาชนอาศัยอยู่ในกรุงเทพ 5-6 ล้านคนเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งที่จะต้องมีการบริหารจัดการปัญหาต่างๆที่มีความซับซ้อนแตกแยกหลากหลายความต้องการแก้ปัญหามีตลอด24ชั่วโมงอย่างน้อย4ปีในวาระของผู้ว่ากรุงเทพและทีมงานซึ่งมีจุดแข็งและเป็นจุดที่แตกต่างของผู้สมัครคนอื่นๆเพราะนายสุชัดวีได้ผ่านประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรที่ประสบความสำเร็จซึ่งต้องรวมสกทั้ง50เขตหรือแม้แต่ประชาชนที่จะมีความสำคัญในการช่วยสะท้อนปัญหาในแต่ละพื้นที่การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต้องเหมาะสมกับยุคสมัยของกรุงเทพในวันนี้และในอนาคตซึ่งนายสุชัดวีพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร